พื้นที่แถบอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งอารยธรรมเสมาที่สำคัญจึงมีการพบเสมาหินพันปีกระจายอยู่ทั่วไปหลายแห่งนอกจากที่ภูพระบาทแล้วยังมีการพบกลุ่มเสมาหินในป่าซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของวัดพระพุทธบาทบัวบานตั้งอยู่ห่างจากภูพระบาทไปทางทิศใต้ราว20กิโลเมตรผมได้ออกเดินทางไปชมกลุ่มใบเสมาหินในป่าแห่งนี้เส้นทางเป็นทางดินและมีความแคบในบางจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังโอ้ยเรามาชมกลุ่มใบเสมาในป่าของแท้เลยนะครับคือมาคนเดียวมีหลอนน่ะขับมาเนี่ยโอ้โหคือ GPS ไม่มีนะมาถึงแล้วก็มาถามทางคนเข้ามานะครับเมื่อกี้เจอผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็เลยบอกทางให้โค้งมาด้านนี้เข้าป่าจริงๆนะไปสมาลิป่าจริงๆอ่ะมาถึงแล้วนะครับภายในวัดพระพุทธบาทบัวบานนะกลุ่มใบเสมาในป่าในป่าของแท้เลยนะเข้ามาโอ้โหตามภาพที่ถ่ายให้เห็นนั่นแหละเข้ามาในป่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามาคนเดียวก็มีแบบบังเวงเหมือนกันนะแต่ก็มาถึงแล้วปุ๊บก็อันซีนถ้าเกิดว่าท่านได้เดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยที่นี่แนะนำต้องมานะเพราะว่าท่านจะไม่ได้เห็นที่ไหนนอกจากที่นี่นะใบเสมาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีสลักภาพเล่าเรื่องด้วยในชาดกนะตอนนี้เขาก็ทำหลังคาขึ้นคลุมไว้แหล่งเสมาหินเหล่านี้ชาวบ้านจะเรียกกันว่าบวชพระปู่ซึ่งมีความพิเศษของกลุ่มใบเสมาที่อยู่ในตำแหน่งเดิมยาวนานกว่าพันปีโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกรมศิลปากรได้สร้างหลังคาปกคลุมกลุ่มใบเสมาไว้เพื่อป้องกันการชำรุดทรุดโทรมกลุ่มใบเสมามีลักษณะหลายแบบทั้งแบบเรียบและมีภาพสลักบางใบสลักรูปสถูปทรงหม้อน้ำบางใบสลักภาพเล่าเรื่องในชาดกและพุทธประวัติบนพื้นที่แหล่งเสมาหินนี้มีเพิงหินคล้ายถ้ำซึ่งเหมาะสมในการใช้ประกอบพิธีกรรมในสมัยโบราณและยังคงมีความสมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้